สบายดีน้องนักเรียนทุกคนอ้าวมาพบกับคุณครูอีกแล้วในมื้อนี้เนาะมื้อนี้ก็แม่นมื้อวันพุธแล้วแม่นบ่เป็นมื้อวันพุธวันที่24เดือน11ปี2021คือเก่าแม่นบ่แท้ๆเวลาเขาหมดไวแล้วแม่นบ่อีกจังหน่อยก็ฮอด25 26จังหน่อยก็หมดเดือนนี้แล้วเนาะอ้าวสำหรับมื้อนี้เฮาก็จะมาเรียนเป็นวิชาทุกคนฮู้บ่สำหรับทุกๆวันพุธเฮาจะเรียนเป็นวิชาหยังทุกคนยังจื่อบ่ตาตารางการเรียนของเฮาเนาะสำหรับมื้อนี้เป็นวันพุธแล้วเฮาจะมาเรียนวิชาโลกอ้อมตัวเนาะข้อแนะนำให้น้องนักเรียนทุกคนเอาปื้มวิชาโลกอ้อมตัวบิ๊กซออุปกรณ์การเรียนเตรียมพร้อมออกมาเลยเฮาจะมาเรียนนำกันในมื้อนี้เนาะคือวิชาโลกอ้อมตัวทุกคนพร้อมแล้วบ่พร้อมแล้วบ่ถ้าพร้อมแล้วเนาะแนะนำน้องเรียนทุกคนเปิดเบิ่งปื้มแบบเรียนบทที่ฮู้บ่เฮาเรียนฮอดบทที่เท่าใดแล้วสำหรับโลกอ้อมตัวเฮาไผยังจื่อแดบทเรียนเก่าของอาทิตย์ผ่านมาเฮาเรียนฮอดบทที่เท่าใดแล้วเนาะมีคนจื่อบ่หลายคนอาจจะจื่อแล้วเนาะสำหรับมื้อนี้เฮาก็จะมาเรียนแม่นมื้อนี้เฮาจะมาเรียนเกี่ยวกับพยาธินั่นเองเนาะก็คือพยาธิโรคเอดส์และเนาะมื้อนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องพยาธิโรคเอดส์เนาะว่าบทข้อบทที่102นี้เฮาเรียนเว้าเกี่ยวกับแนวใดสำหรับหัวบทบทนี้เฮาจะเว้าเรื่องโรคเอดส์และการป้องกันเนาะแท้ๆน้องนักเรียนทุกคนอยู่ชั้นป.5 แล้วแท้ๆเป็นวัยยากคิดยากลองยากรู้ว่ามันเป็นแนวใดมาแบบใดมันบอกว่าพยาธิโรคเอดส์เป็นพยาธิแนวใดในมื้อนี้เฮาจะมาฟังแล้วก็มาเรียนนํากันเนาะว่าพยาธิโรคเอดส์แม่นพยาธิแนวใดเนาะแล้วก็การรวมวิธีป้องกันเฮาจะป้องกันแนวใดเนาะให้น้องนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังในครูรายจะอธิบายสําหรับบทเรียนในมื้อนี้เนาะน้องนักเรียนทุกคนเปิดแล้วบ่ถ้าเปิดแล้วเข้ามาเข้าสู่บทเรียนเลยเนาะสำหรับบทที่12หัวบทว่าโรคเอดส์และการป้องกันเนาะโรคเอดส์และการป้องกันเราจะมาเบิ่งในข้อที่1จะเว้าถึงความหมายของโรคเอดส์เนาะว่าโรคเอดส์มีความหมายว่าแนวใดเนาะอยู่ในนั้นเขาจะถามอีกว่าเอดส์แม่นหยังเนาะทุกคนอาจจะได้ยินแม่นบ่อาจจะได้ยินข่าวทางบ้านทางเมืองของเฮาว่าโอ้ผู้นั้นเป็นเอดส์ผู้นี้เป็นเอดส์แต่ว่าน้องนักเรียนทุกคนเนาะบ่ต้องรังเกียจเนาะบ่ต้องรังเกียจผู้ที่ติดเชื้อพยาธิโรคเอดส์นี้เนาะเพราะว่าการผู้ที่ติดเชื้อพยาธิโรคเอดส์นี้แท้ๆมันบ่ได้แพร่แบบพยาธิโควิดเนาะพยาธิโควิดนี่ปากลมกันก็สามารถติดต่อกันได้เนาะแต่ว่าพยาธิโรคเอดส์นี้เฮาปากลมกันกินข้าวร่วมกันนุ่งเครื่องร่วมกันกินจอกหน่วยเดียวกันเนาะจูบกันกอดกันจับมือกันบ่สามารถติดเอดส์ได้ง่ายๆเนาะแต่ว่าเอดส์นี้มันติดได้ก็มีนอกจากแม่สู่ลูกบ่ถ้าแม่เป็นหรือว่าพ่อเป็นมีเพศสัมพันธ์ร่วมกันเนาะพอเป็นก็สามารถแพร่ถึงลูกได้เนาะแล้วก็แม่หยังแม่สู่ลูกแม่นบ่อันนี้ก็เป็นหรือว่าทางเลือดเนาะอันนี้ก็สามารถติดเชื้อพยาธิโรคเอดส์ได้แต่อยากให้น้องนักเรียนทุกคนเข้าใจว่ามันบ่สามารถติดง่ายๆเนาะบ่สามารถว่าโอ้ย่างอันลมกันป้านํากันกอดกันจับมือกันนุ่งเครื่องห่มกันก็ติดอันนี้บ่แม่นเนาะมันบ่คือกับพยาธิโรคพยาธิโควิด19ในแพร่ระบาดในตอนนี้เนาะอันนี้เว้าถึงพยาธิโรคเอดส์เนาะไปเบิ่งเลยว่าข้อที่1แม่นแนวใดเนาะข้อที่1จะเว้าถึงหยังฮู้บ่ข้อที่1จะเว้าถึงความหมายของโรคเอดส์และก็ไปเบิ่งข้อ1น้อยเลยเขาเจ้าถามว่าเอดส์แม่นหยังเนาะอยากให้น้องนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังในข้อนี้ว่าเอดส์แม่นหยังเนาะเอดส์แม่นพยาธิที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมีชื่อว่า HIV เนาะมีเป็นสัญลักษณ์เขาเจ้าเขียนเป็นชื่อย่อเนาะคือตัว H เนาะตัว H ตัว I ตัว V เนาะ
มันเข้าไปทำร้ายห่างกายของคนเฮาเฮ็ดให้ภูมิต้านทานของคนเฮาต่ำแล้วพาให้เสื้อพยาธิหลายสนิทพยาธิอื่นๆและหลายสนิทเข้ามาในห่างกายของคนเฮาได้ง่ายเนาะเสื้อพยาธิที่เขาเอิ้นว่าเสื้อพยาธิหลายสนิทเลยเนาะถ้าว่าผู้ใดที่ติดเสื้อเอชนี้เนาะแท้ๆมันก็คือเป็นพยาธิปกติธรรมดาแต่ว่าเสื้อพยาธิลูกเอสนี่มันจะไปทำลายภูมิต้านทานของคนเฮาและเห็นให้ภูมิต้านทานของคนเฮาต่ำแล้วก็เห็นให้เสื้อพยาธิแทรกซ้อนและไล่สนิทเข้ามาในห่างกายของเฮาได้ง่ายแล้วเฮาก็หับสภาพกับพยาธิตัวนี้บ่ได้เฮาก็บางเทื่อก็ถ้าเฮาป้องกันได้เนาะก็อยากให้น้องนักเรียนทุกคนศึกษาเบิ่งดีๆในบทเรียนบทนี้นะมันจะมีวิธีป้องกันเนาะแต่ว่าพยาธิลูกเอสนี่บ่แม่นว่าติดปุ๊บแล้วก็ตายปั๊บก็บ่แม่นเนาะผู้ใดที่ติดเสื้อเอสแล้วต้องรักษาห่างกายของตัวเองมันออกกำลังกายกินอาหารให้ครบหมวดหมู่กินอาหารที่บำรุงห่างกายตัวเองก็สามารถเฮ็ดให้อยู่ได้หลายๆปีได้เนาะแล้วก็เฮาไปเบิ่งต่อข้อที่2นำกันเลยเนาะข้อที่2การติดต่อและบ่ติดต่อของเสื้อเอสหรือว่าเสื้อ HIV เนาะทุกคนสังเกตเบิ่งรูปภาพในข้อที่2เลยเนาะทั้งหมดนั้นจะมีอยู่6 7 8รูปนำกันเนาะจะมี8รูปนำกันรูปที่1ก็คืออาบน้ำร่วมกันรูปที่2การออกกำลังกายร่วมกันรูปที่3เมียนเครื่องในตู้เดียวกันรูปที่4ยุงกัดเนาะรูปที่5การกินข้าวร่วมกันรูปที่6ใส่เข้มสักยาติดต่อเสพติดร่วมกันรูปที่7ใส่เข้มสักยาที่บ่ได้ค่าเสื้อรูปที่8รูปถือผาเนาะถือผาและให้ลูกดื่มนมแม่ให้น้องนักเรียนทุกคนสังเกตเบิ่งรูปข้อที่2นี้ทั้งหมด8รูปแล้วบอกว่ารูปใดที่สามารถติดเสื้อเอชใดและรูปใดที่บ่สามารถติดเสื้อเอชใดเนาะให้น้องนักเรียนทุกคนไม่ติดก็ได้รูปใดที่คิดว่ารูปนี้โอ้สามารถติดเสื้อเอชได้ให้ไม่ถือใส่แล้วรูปใดที่คิดว่าบ่สามารถติดเสื้อเอชได้ก็ให้ไม้คูณใส่ตามรูปนั้นได้บ่เนาะถ้าไม่ติดแล้วตามความคิดของตนเองเนาะว่าคิดว่ารูปใดติดสามารถติดเสื้อใดและรูปใดที่บ่สามารถติดเสื้อใดให้ไม่ติดแล้วถ่ายรูปส่งให้ครูไหลเบิ่งได้เด้อครูไหลจะให้คะแนนในข้อนี้เนาะแล้วไปเบิ่งย้อนหน้าที่2นํากันเลยย้อนหน้าที่2จะเว้าถึงเสื้อเอชบ่สามารถติดต่อได้โดยทางคือเนาะเขาจะบอกมาให้ทุกคนตั้งใจฟังการรับประทานอาหารร่วมกันดื่มน้ำห่วมจอกน้ำลายน้ำมูกน้ำตาไอจามขี้กระเทอะปัสสาวะอาจมเหือใส่โทรศัพท์ห่วมกันใส่ห้องน้ำใส่เครื่องห่วมกันอาบน้ำในสระหรืออาบน้ำในแม่น้ำห่วมกันเฮ็ดเวียกห่วมกันสัมผัสกันลมกันยุงกัดเนาะเว้ารวมแล้วการสัมผัสภายนอกบ่พาให้ติดเสื้อบ่พาให้ติดเสื้อโรคเอชใดเพราะเสื้อบ่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมภายนอกห่างกายของคนเฮาได้และความซุ่มเป็นต้นเนาะแท้ๆทั้งหมดนี้บ่สามารถติดเสื้อพยาธิใดเนาะที่ตามที่เขาเจ้าเขียนออกมานั้นแล้วไปเบิ่งอันย้อนหน้าต่อไปเสื้อเอชสามารถติดต่อได้โดยทาง1เพศสัมพันธ์2เลือด3แม่สู่ลูกเนาะเสื้อเอสามารถติดได้3เส้นทางใดก็คือเพศสัมพันธ์หญิงชายหั่นแหละเนาะเพศสัมพันธ์แล้วก็เลือดแล้วก็แม่สู่ลูกอันนี้แม่นเสื้อพยาธิที่สามารถติดเอสได้เนาะแล้วไปเบิ่งต่อข้อที่3นำกันเลยข้อที่3นี้เราจะเว้าถึงผลสะท้อนผลสะท้อนจากการติดเสื้อเอสเนาะว่าจะมีผลสะท้อนอย่างใดนั้นทุกคนสังเกตเบิ่งในบทเรียนของเฮาเลยเนาะจะมีอยู่3ผลสะท้อนนำกันแม่นบ่ผู้ที่เป็นเอชเนาะมีผลสะท้อนต่อตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติแม่นบ่เนาะมี3อย่างนำกันเห็นบ่
เนาะผู้ที่เป็นเอจะมีผลสะท้อนต่อ1ต่อตนเอง2ต่อครอบครัวและ3ต่อสังคมและประเทศชาติเนาะทุกคนสังเกตเบิ่งก็แม่นแม่นบ่ผู้ที่ติดเสื้อเอแท้ๆตนเองก็ทุกข์แม่นบ่อุกใจทุกข์ใจเฮ็ดหยังก็บ่ได้ไปหาไผก็บ่ได้แม่นไผก็รังเกียจเนาะอันนี้แท้ๆก็หลายคนในบ้านเมืองเฮาเดี๋ยวนี้ก็เป็นหลายแม่นบ่แต่ว่าทุกคนก็ต้องมีวิธีป้องกันเนาะแล้วก็ส่งมาต่อครอบครัวเป็นแนวใดเฮ็ดให้พ่อแม่ต้องได้เบิ่งแยงคาดเวียกแม่นบ่บ่ได้ไปซอกหาเงินหรือว่าหาเงินมาก็ซื้อยาให้กับตนเองแม่นบ่ต่อสังคมประเทศชาติเด้เนาะเฮาไปเบิ่งนํากันในข้อที่1ก็คือผลสะท้อนต่อตนเองจะมีอยู่4ย่อหน้านํากันไปเบิ่งแล้วก็ไปฟังนํากันเลยย่อหน้าที่1ภูมิต้านทานเสื่อมห่างกายอ่อนเพลียย้อนหน้าที่2จิตใจเสื่อมโทรมย้อนเจ็บป่วยปินปัวบ่เซาย้อนหน้าที่3สิ้นเปลืองเงินคำย้อนหน้าที่4เสียอนาคตเนาะไปหับไปซอกเฮ็ดเวียกบ่ได้ถ้าเข้าฮู้ประวัติว่าเฮาเป็นเอสเขาเจ้าแต่ละบริษัทเขาเจ้าก็บ่หับแม่นบ่แล้วก็หาเงินก็บ่ได้เนาะต่อไปอันที่2ผลสะท้อนต่อครอบครัวมี3ย่อหน้านำกัน1ค่าแรงงานสวยครอบครัว2เพิ่มค่าใช้จ่ายในครอบครัว3เป็นภาระให้คนในครอบครัวต้องเบิ่งแยงเนาะต่อไปผลสะท้อนต่อสังคมและประเทศชาติเนาะมี4ย่อหน้านำกัน1เกิดมีเด็กกำพร้าเนาะเป็นภาระให้สังคม2สังคมต้องรับภาระในการปินปัวหักษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ3เสียงบประมาณในการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น4ขาดกำลังแรงงานในการสร้างซ่าพัฒนาประเทศชาติเนาะอันนี้ก็จะเว้าถึงผลสะท้อนจากการติดเชื้อเอสเมื่อน้องนักเรียนได้เรียนหนังสือแล้วน้องได้รู้ผลสะท้อนของมันแล้วเดี๋ยวนี้น้องนักเรียนทุกคนก็เป็นวัยแยกรู้แล้วแม่นบ่ดังนั้นทุกคนต้องมีวิธีป้องกันรักษาเนาะแล้วก็เบิ่งผลหายของมันเด้ว่าเป็นแนวใดถ้าเฮาอันนี้ผลดีเฮาก็เฮ็ดผลบ่ดีเฮาก็บ่ต้องเฮ็ดเนาะเพื่อตนเองครอบครัวและสังคมเนาะอันนี้จะเว้าถึงบทเรียนของบทนี้เนาะสำหรับมื้อนี้บทเรียนของมื้อนี้ก็หมดแล้วขอโทษสำหรับมื้อนี้ชั่วโมงของเฮาก็หมดแล้วแต่ว่าบทเรียนของเฮาก็ยังบ่หมดเทื่อเฮาจะต่อในชั่วโมงต่อไปเนาะแนะนำให้น้องนักเรียนทุกคนเรียนอ่านเนื้อในบทเรียนหลายๆทำความเข้าใจกับบทเรียนบทนี้ว่าโรคเอดส์แม่นหยังเนาะเราครูไหลก็มีคำถามเป็นเวียกบ้านให้น้องนักเรียนทุกคนตอบเนาะสังเกตเบิ่งครูไหลจะให้เลยคำถามเนาะแล้วน้องนักเรียนทุกคนต้องศึกษาอ่านเนื้อในบทเรียนให้ละเอียดคักแน่แล้วจึงสามารถตอบคำถามบนนี้ได้เด้อสำหรับมื้อนี้เวลาของครูไหลหมดแล้วพบกันในมื้อต่อไปบ๊ายบาย